มีดตัดยางอ่อนยางแก่ก็แตกต่างกันอยู่ที่หนอนี่หรือว่าอยู่ที่เดือยมีดนั่นเองก็คือเดือยใหญ่หรือเดือยเล็กตอนนั้นสวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงเร่งเร่เตือนครับวันนี้ก็จะมาแต่งมีดให้ดูกันแต่งมีดให้ดูกันพอดีเดี๋ยวดูกล้องนี้ด้วยมีอยู่2กล้องกล้องนี้ก็วันนี้ก็จะมาแต่งมีดกันให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแบบชัดๆเพราะว่ามีพี่ก็สั่งมาให้แต่งมีดได้ก็คิดในราคาขนส่งอะไรเล็กก็อยู่ที่เล่มละ500บาทแล้วก็แต่งให้ดูกันลงไปในคลิปเลยโอเคนี่ก็ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว1เล่มนี่ก็เสร็จไปแล้ว1เล่มยี่ห้อก็คือเจิ้มซักตอง8นี่ไปซื้อมาสดๆนี่แล้วกล้องไม่ซูมเจิมสักต้องแบดดูยังไงกล้องดูกับหลังกันนะนี่เจิมสักต้องแบดก็อยู่ที่กล้องก็อยู่ที่70องศานี่เป็นมีดด้ามใหญ่เราก็สามารถตัดได้ทั้งยางหวนยางเกตรงนี้แต่ถ้าว่าปกติการเลือกใช้มีดก็คือถ้าว่ากลองต่ำกว่า80นี้เราก็จะเอาไว้ใช้สำหรับยางเขาเรียกว่ายางอะไรอะยางเกถ้าว่ากลองกลองที่ว่าต่ำจาก80ใช้ยางอ่อนคือเขาเรียกว่ากลองแคบกันเองกลองแคบใช้ยางอ่อนแต่ถ้าว่ากลองกว้างเดี๋ยวหาให้ดูแป๊บนี้อันนี้ที่ว่าใช้อันอยู่นี่ที่ผมใช้ตัดเองอยู่ตรงนี้ก็เป็นคลอง85หรือเกือบ90แต่ก็ยังไม่ใหญ่ถึงกับตั้งฉากตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็85ตัวนี้ใช้ไว้ตัดยางเกแล้วก็ต่อด้ามด้วยที่ว่าต้องสาวเกียนตราตัดอยู่ตรงนี้ก็ที่พี่ก็สั่งมาก็คือตัดเป็นยางอ่อนก็คือเอาคลองที่แคบกว่าก็คือเอา75มาเดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูนิดนึงอาจจะดูไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันแตกต่างกันเพียงแค่5องศาโอเคเดี๋ยวนิดนึงมันก็มีอยู่ที่ว่าถ้าว่าเราต้องการที่ว่าจะเอาตัดมีดเบาๆมันก็มีอยู่ที่ว่าด้ามเล็กนี่ผมก็เอามาตัดยางเกเหมือนกันเพราะว่าความจริงแล้วนี่ก็คือมีดยางอ่อนเพราะว่ายางอ่อนกับยางเกเราก็สามารถตัดเอาได้ก็คือใช้มีดยังไงอะสลับกันได้มีดสามารถใช้กันได้ยางอ่อนยางเกแล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละคนนี่แล้วส่วนใหญ่แล้วคนปกติก็จะใช้ด้ามเล็กกันแต่ว่าคนตัวเล็กๆเหมือนผู้หญิงเนี่ยจะใช้มีดกับอันเล็กตัวเล็กแล้วก็คนใหญ่ๆส่วนใหญ่จะใช้ด้ามใหญ่ๆนี่
จับถนัดมือถึงนี้ก็คืออันเล็กความแตกต่างนี่ที่ให้ดูกันอันใหญ่ตัวนี้จะเป็นอยู่ที่เขาเรียกว่า6หุ่นแต่ตัวนี้ก็คือ4หุ่นเห็นไหมเป๊ะ PVT 4หุ่นเอามาต่อให้เข้ากันนี่ตัวนี้นี่ก็แต่งเสร็จไป1อันพี่ก็สั่งมา2อันเมื่อวานก็วันนี้ก็โอนเงินเข้ามาให้แล้วเพราะว่าผมก็ต้องเอาเงินไปซื้อมีดมาก่อนเพราะว่ามันยังไงอ่ะก็คือด้วยความที่ว่าอย่างน้อยก็คือจะได้เอาไปซื้อมีดมาเพราะว่าคนตัดยางก็คือหาเจ้ากินข้ามเหมือนกันได้การันตีกันได้ว่าเอาแน่นอนชัดเจนเอาเพราะว่าไปเอามีดใหม่มาจากร้านเลยวันนี้เจิมสักตองแปดใครที่จะสั่งผ่านผมมาก็ได้แต่เมื่อแต่งเสร็จผมก็คิดอยู่ที่500บาทแต่ถ้าว่าไม่แต่งจะเอามีดดิบๆเลยก็อยู่ที่450บาทก็คือแตกต่างกันอยู่ที่50บาทเพราะว่าไปส่งที่ไปรษณีย์เหมือนกันแต่ถ้าว่าเคยอยากแก้ได้ถูกกว่านี้ก็เข้าไปในเพจของเจียมสักตองแปดเองเลยก็ได้ก็เซิร์ชหากันดูใน Facebook ก็จะมีแฟนเพจอยู่ของเจียมสักตองแปดถึงมีดที่ว่าเราแต่งเหมือนของพี่ที่เขาสั่งมาเนี่ยไม่ต้องอื่นชื่อนะก็คือนี่ก็คือที่พี่ก็สั่งมาก็คือจะเป็นหน่อเล็กสำหรับตัดยางเก๋เอ้ยตัดยางอ่อนพูดผิดด้วยเลยคืนนี้นี่ก็ใช้เวลาอยู่กลางคืนตอนนี้ก็23นาฬิกาหรือ11นาฬิกาตรงเลข11กว่าเวลากลางคืนตอนนี้ก็คือเป็นมีหน่อเล็กกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเวลากลางคืนใช้แสงไฟช่วยโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอย่าช้าเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตติดตั้งกล้องนิดนึงขออนุญาตติดตั้งกล้องอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันชัดๆกันในหลายๆรูปแบบหลายๆมุมโอเคขั้นตอนของการแต่งมีดก็บอกไอ้ทำให้ดูกันหลายๆคลิปแล้วก็คือหนึ่งก็คือสิ่งที่เตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหินและมีดมีหินลับพลาที่ว่าเราช่วยเราง่ายสะดวกแล้วก็หินหยาบตัวนี้แล้วก็หินหยาบไล่เรียงลงมาจนว่าหินกลางแล้วก็หินละเอียดนี่หินละเอียดอยู่ในลักษณะนี้นี่เราก็อย่าทิ้งเพราะว่าตรงนี้แหละสำคัญไว้แต่งบริเวณริมเดือยของมีดหรือว่าภาษาใต้เรียกว่าหน่อมีดนั่นเองโอเคแล้วก็หินสองอันนี้ก็คือหินเขาที่ว่าเราบางคนก็ชอบที่ว่าตัดแบบลื่นๆลักจะคมช้าหน่อยแต่ก็คมนานเหมือนกันแต่หินเซรามิกตัวนี้ที่ว่าทำขึ้นมาเองตัวนี้คมเร็วมากถึงแต่ว่าก็ที่ยังรับไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่พวกนี้ก็อย่ารับแล้วก็ต้องดูด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้มีดเสียได้เพราะว่ามันกินเร็วมากโอเคแล้วก็นี่ลืมบอกไปใครที่สั่งมีดมา2อัน
ก็คือจะแถมหินเซรามิกตัวนี้ที่ทำเองให้เป็นอย่างนั้นได้เอาไปใช้กันลองดูโอเคเดี๋ยวมาลงมือรับกันขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกของมีดใหม่นี่มีดใหม่เรามาดูกันดีว่ามีดใหม่เรามาดูกันตรงที่ว่าเห็นไหมว่ามันจะมีสีที่ว่าก็ชุบมานี่นี่สีดำนี่ก็คือก็ชุบมาชุบก็นี่คือรอยกรอบดำนี่คือก็ชุบมาตรงนี้แล้วก็ตรงเต็มใบนี้ถึงทีนี้เราก็คือจะต้องลับข้างนอกก่อนลับข้างนอกโดยหินลับลาตรงนี้เพราะว่าถ้าเราเอาหินตัวหินหยาบตัวเล็กนี้มาลับมันก็จะช้าถึงทีนี้เราก็ใช้หินลับลาตัวนี้โดยการขั้นตอนแรกก็คือจุ่มน้ำตั้งไว้ก่อนจุ่มน้ำให้น้ำซึมเข้าในหินแล้วก็จุ่มมีดลงไปแต่ทีนี้ก็มาทำการลับกันโอเคโดยการลักษณะคือจับในลักษณะนี้เอามือตรงนี้กดลงไปที่ใบของมีดอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ดึงไปบนหินเลยจะรุนแบบยกหรือว่ารุนแบบต่อยหน้าต่อยหลังก็ได้กล้องอีกกล้องหนึ่งอาจจะสะเทือนหน่อยเพราะว่าติดตั้งอยู่กับม้าที่ว่าใช้ลักมีดตรงนี้รุนได้ยาวๆเลยก็ได้หรือว่ารุนไปรุนมาก็ได้เพราะว่าหินมันไม่มีหน้ามันไม่เหมือนตะใบมันจะกินหน้าเดียวแต่ว่าหินสามารถกินได้ทั้งไปทั้งกลับเราก็เอียงไปรอบๆลักษณะนี้เราก็ดูความขาวที่แตกต่างจากเมื่อกี้แล้วทีนี้เราก็จะมาขัดด้านนี้กันขัดด้านนี้เราก็ต้องจับอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะจับใบตรงนี้พยายามถูให้สะเหมอให้ขนานกับหินละมีดอย่าทำให้กินอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าว่ากินในลักษณะนี้มันจะทำให้มีดเสียได้เพราะผมเห็นหลายๆคนคอมเมนต์มาก็ยังแต่งมีดไม่เป็นกันอยู่หลายคนถึงเห็นใจสมาชิกที่เข้ามาติดตามในหลายๆคนซื้อมีดไปก็แต่งแล้วต้องทิ้งกันก็เลยว่าถ้าว่าใครที่ต้องการที่จะได้มีดดีๆแบบหนุ่มตองแดงทำนี้ก็สามารถที่ว่าจะสั่งกันมาได้ใน Facebook ของพานุวัฒน์เพชรชูวงเล็บหนุ่มตองแดงเร่งเรื่อยเตือนได้หรือว่าจะมาใต้บอกมาใต้คอมเมนต์สั่งมาใต้คอมเมนต์เลยก็ได้แต่ว่าไม่กินเกินนะก็สามารถสั่งมาได้เลย
แต่ทีนี้เพราะว่าเรารับได้ขาวในลักษณะนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมารับด้านในกันทีนี้เราจะใช้หินตัวเล็กแหละเราจะใช้หินหยาบตัวเล็กตัวนี้อ๋อสิ่งที่สำคัญในเวลารับกลางคืนก็นี่คือตะเกียงตัวนี้ตะเกียงตัวนี้เราใส่หัวเลยเพิ่มความสว่างเพื่อเราจะเห็นไอ้บริเวณคมมีดหรือหนอมีดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันโดยการที่ว่าแต่ละคนก็แต่งไม่เหมือนกันนะพอออกตัวไว้ก่อนว่าแต่ละคนก็แต่งไม่เหมือนกันแต่เหมือนกับผมนี่ก็คือจะแต่งบริเวณใบด้านบนก่อนบริเวณหนอเราจะไม่ทำอะไรมันเลยนี่เห็นไหมความอยากจะถูไว้ดูก่อนนี่ก็คือเห็นไหมความหนาของมีดจะอยู่ในลักษณะคือเหมือนกับกรอบมีดอย่างเนี้ยก็คือมันไม่ได้คมอะไรแต่เห็นไหมมีดสมัยนี้ก็คือก็จะทำหนอมาให้แล้วแต่ทำมานิดนึงถ้าเราแต่งสำหรับตัดยางอ่อนก็โอเคเลยแต่ถ้าว่าเราตัดยางเกเราก็ต้องทำให้หนอใหญ่นิดนึงมีดตัดยางอ่อนยางเกก็แตกต่างกันอยู่ที่หนอนี่หรือว่าอยู่ที่เดือยมีดนั่นเองก็คือเดือยใหญ่หรือเดือยเล็กตอนนั้นไอ้ขนาดของครองมีดตรงร่องเนี้ยขนาดกลองมีดตรงนี้ก็ไม่จำเป็นว่าอ่อนเกก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนเอากลองกว้างไปตัดยางอ่อนก็เยอะบางคนก็เอากลองแคบมาตัดยางเกซึ่งสลับกันก็เยอะเหมือนกันแต่ก็สามารถตัดได้ทั้งนั้นลักตรงที่บริเวณใบก่อนตั้งหินให้เรียบกับไอ้มีดเลยก่อนก็ได้เพื่อจะกัดไอ้สีดำเนี่ยออกก่อนกัดบริเวณที่เขาชุบเนี่ยออกเพราะว่าเราต้องการความเรียบนิดนึงแต่ไม่ต้องให้หมดสีดำนี้ก็ได้เพราะว่าเราต้องการเพียงแค่เรียบแล้วก็เราจะมาทำคมกันก่อนด้านใบมีดด้านในบริเวณข้างหนอนี้เราก็ให้เขียดนิดๆแต่ว่าเราย้ายขึ้นไปข้างบนหนอเพราะว่าจะทำให้หนอเสียด้านเดือยมีดหนอมั่งเดือยมั่งลูกลากกันมั่งเรียกว่าหนุ่มตองเด้งเด้งไหนก็ตองเด้งกันเลยกลุ่มใต้จะกินกันหนุ่มตองเด้งแต่กลุ่มใต้จริงใจเหมือนนี่ทุกคนเลยถึงว่าวันพฤกษ ใครที่เข้ามาดูใหม่หรือว่าเข้ามาผมเพิ่งได้เห็นช่องนี้คลิปนี้ของหนุ่มตองเดงก็ขอให้กดติดตามไปด้วยเพราะว่าถ้ามีคลิปใหม่ๆหนุ่มตองเดงก็จะลงให้ดูกันเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตของเจ้าสวนคนตัดยาก็เนี่ยนั่งรับมีดกรีดยางนั่งรับมีดกรีดยางตัดยางกรีดมั่งตัดมั่งเก็บยางอะไรเยอะเนี่ยวนเวียนอยู่ไม่เยอะทำซ้ำๆเดิมๆตอนนี้ราคายางตกมากเลยวันนี้มูลยางก็
ไปจำหน่ายมาเหลือ18กิโลละ18บาทเองถ้ากี่เนื้อกี่เนื้อมูลเนื้อก็อยู่ที่20บาทถูกมากตอนนี้ผมทำกี่ไม้มูลไม้อยู่ที่18บาทลูกตองเป็ดตัวนี้ก็จะตีด้วยใบกบตัวนี้จะตีด้วยมีดใบกบจะทำให้ไม่ค่อยขึ้นสนิมตัวนี้คือจะไม่ขึ้นสนิมเลยเมื่อรับเวลเลวคมแล้วจะทำให้คมนานด้วยนี่เห็นไหมหินหยาบยังทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าเหล็กกล้ามากคมดีมากนี่ถ้าว่าคมก็คือคมนานนี่ลักษณะก็สังเกตกันดูกันการที่ผมวางมีดวางหินนี่อยู่ในลักษณะไหนแล้วก็เอียงเข้าไปหาหน่อนิดๆลักบริเวณใบเนี่ยให้คมไว้ก่อนโอเคแล้วแต่ความชอบนะบางคนก็ชอบคมน้อยบางคนก็ชอบไปคมให้นอนให้มันนอนเยอะแต่บางคนก็ชอบคมที่มันนอนน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เมื่อเรารับขวางนี้ได้แล้วเราก็จะมารับอีกด้านใบหนึ่งเราพยายามหามุมหินที่ว่าสามารถเข้ากับมีดได้โดยย้ายควายกุกกิกอย่างนี้ควายอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมอย่างนี้พอตามนี้ถึงมันทำให้กินมีดดีเอียงทีนี้เราก็ใช้ด้านเสมอใช้เข้าไปอยู่บริเวณร่องกันไปนี่เราก็ตั้งบริเวณขอบหนอนี้คือรับไอ้มันขึ้นไปเกียดกบนอลักษณะนี้แต่สามารถดึงหินไปมาได้เลยนะเพราะว่าคือที่ผมบอกกันเลยหินมันไม่มีหน้าคือไม่ใช่ว่าเหมือนตาใบที่รุนได้แต่ลักษณะนี้ที่ถ้าว่ารุนอย่างนี้เต็งน่าว่าวันนึงก็ไม่เสร็จนั่งรุนอยู่อย่างนี้เหมือนตาใบไม่เป็นหรอกมันจะต้องถูอย่างนี้เลยไปมาอย่างนี้เลยจะได้เร็วขึ้นถึงเราจับหินยิ่งเราจับหินยาวเท่าไหร่ยิ่งเร็วเท่านั้นต้องระวังด้วยจะทำให้มีดเสียหายได้เร็วใช้เล่มหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเมื่อในลักษณะที่ว่าเราแต่งเกือบจะได้คมแล้วทีนี้เราก็มาดูตรงบริเวณหนอเราก็ต้องใช้ตรงที่สันหินที่เป็นลักษณะคือเข้ากับรูปเดือยของมีดตรงนี้เราก็มาแต่งเดือยมีดตรงนี้ก่อนแล้วว่ากลมก็เริ่มจะได้แล้วทีนี้เราก็ตั้งหินเอียงก็ไปหาหน่อมีดหรือว่าเดือยมีด
บาบาลากเบาเบาตั้งเฉยๆแล้วก็ลากเบาเบาอย่างนี้เห็นไหมนี่ผมตามให้ดูคือลากในลักษณะนี้เลยอันนี้ก็คือจับไปจับจับไม่ต้องกดลงไปเยอะก็ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแต่งให้รูปหน่อเข้าตรงกลางพอดีของร่องไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นเย็นภาษาใต้เรียกว่าใจร่มร่มถึงทีนี้สิ่งสำคัญของร่องหนอก็คือเนี่ยเราจะต้องรับบริเวณนี้บริเวณร่องหนอนี้แล้วก็เอียงซ้ายและก็เอียงขวานิดนิดหน่อยหน่อยนะตรงหนอนี้คือที่ผมบอกว่าเป็นส่วนที่สำคัญโอเคถึงทีนี้เราก็จะดูลักษณะรูปหนอว่าจะได้ตามที่เราต้องการเลยไหมถ้าเมื่อเราได้แล้วก็คือเราจะใช้หินหินตัวนี้ก็คือหินเขาเรียกว่าหินละเอียดก็คือ600ตรงนี้ก็จะเอามารับไอ้คมรับคมทั้ง2ด้านด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ด้านรอบๆนี้ก่อนเพราะว่าถือว่าเก็บรอยหินหยาบหินหยาบตัวนี้ที่ใช้เมื่อกี้เก็บรอยหินเกียร์ถึงหินละเอียดก็เก็บรอยหินหยาบอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราได้ในลักษณะนี้แล้วทีนี้เราก็ใช้มีดตัวนี้หินตัวนี้ตัวที่ผมบอกว่าถึงเล็กแต่ว่าพริกขี้หนูเนี่ยสำคัญอยู่ตัวนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าเราจะเอามาแต่งบริเวณปลายนอตรงนี้ถูบอกเหมือนกันแต่งให้หนอเข้ารูปดีโดยใช้หินตัวละตัวเล็กๆเนี่ยถูบอกให้ได้หนอตามที่เราต้องการทั้งซ้ายและขวาโอเคเนี่ยเมื่อเราแต่งนี้แล้วก็มันจะได้รูปหนอที่เริ่มจะสวยขึ้นมาแล้วนี่เอาตามความชอบใครจะทำให้แหลมหรือว่าใครจะทำให้มนแล้วแต่อันนี้ก็คือแต่งไว้สำหรับตัดหรือกรีดย่างอ่อนเราจะทำให้ตามจากมีดที่หน่อเล็กใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ถึงสมาชิกที่รอดูผมจะทำปุ๋ยชีวภาพไปดูก็รออีกนิดนึงเพราะว่าผมสั่งกักน้ำตาลยังไม่ได้เลยเสียงกวยตกด้วยว่าได้กักน้ำตาลมาเดี๋ยวจะทำปุ๋ยชีวภาพที่ผมใช้ให้ดูโอเคนี่ก็คือทำในลักษณะตัวอย่างให้ดูแต่งมีดสั่งมีดเราแต่งให้ดูกันแบบสดๆของท่านแต่ละอันทีนี้เมื่อเราได้ในลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้หินเซรามิกตัวนี้รับก่อนได้เลยรับก็คือรับปกติแหละแต่เวลารับนี่เราจะรับตรงหนอก่อนนะสิ่งสำคัญคือเราจะรับตรงหนอก่อนเราจะรับแต่งหนอหรือเลื่อยมีดให้ดีก่อนแล้วก็รับใบด้านในแล้วก็รับใบด้านนอกโอเคทีนี้ก็รับด้านความลื่นข้างนอกนี้เพราะว่าตัวนี้คือส่วนสำคัญเพราะตัวนี้ก็คื
สัมผัสกับต้นยางจะต้องลื่นตัวนี้หินตัวนี้จะทำให้มีดคมอยู่มากเมื่อเรารับกับนี้หินตัวนี้เสร็จแล้วในเล็กๆนี้เราจะต้องใช้หินตัวนี้ร่วมด้วยก็คือหินเก่าตัวนี้เพราะจะทำให้มีดเก็บรายละเอียดอีกครั้งนึงก็คือเราสำไอคือเข้าใจง่ายๆก็คือไล่หินลงมาลักษณะก็คือรับนี่เห็นไหมรับก็เหมือนกันคอยจะดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูคลิปที่ผ่านมาได้แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้โอเคตอนนี้ก็เสร็จกันไปแล้วสิ่งสำคัญก็อย่าลืมนี่ผ้าเช็ดมีดเห็นไหมผ้าเช็ดมีดตรงนี้นี่ผ้าเช็ดมีดตรงนี้แล้วก็เราเช็ดถึงนี่จะทำให้ดูที่ผมบอกว่าแบบบ้านๆเลยการที่เขาเรียกว่าผัดมีดนะผัดมีดก็คือใช้เท้าเรานี่แหละขออนุญาตด้วยที่โจเท้าเรานี่แหละหนีไปแล้วก็เก็บบริเวณรอยหรือว่ารอยก็เรียกว่ารอยเศษเหล็กนี่ลูบขึ้นบนอย่างนี้ลูบขึ้นบนอย่างนี้แล้วก็ลูบลงล่างอย่างนี้เอาหลังมีดลูบลงล่างอย่างนี้ขึ้นบนลงล่างแล้วก็สังเกตดูย้ายมีเศษเหล็กแล้วก็เมื่อขวางน้ำเสร็จแล้วเราก็ใช้กับตั้งกับหน้ากาแล้วก็รุนไปอย่างนี้ใช้อย่างนี้รุนนะอย่าตกอย่าดึงกับหลังนะดึงกับหลังแล้วเป็นเรื่องเลยโอเคทีนี้ด้านในตรงนี้เราก็ใช้วิธีการใช้หัวแม่มือจับผ้าแล้วก็รูดทำความสะอาดโอเคเสร็จโอ้กล้องหมุนเลยโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด subscribe ด้วยแล้วก็ใครอยากสั่งมีดก็สามารถสั่งผมมาได้นะพร้อมแต่งพร้อมค่าส่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็500บาทต่อ1เล่มแล้วก็แถมหินเซรามิกด้วยแถมหินเซรามิกตัวนี้ด้วยนี่2เล่มแถมหิน1อันหินตัวนี้ก็มูลค่า50บาทแต่ค่าส่งอีก100นึงก็คือ150บาทต่อ1อันเพราะว่าค่าส่งแพงกว่าระยะเดินทางห่างจากที่ผมอยู่ก็15กิโลประมาณนั้นไปตานีแล้วก็ยังค่า EMS ค่าอะไรอีกเยอะแยะก็คืออยู่ที่ประมาณ101แล้วก็ค่าหิน50บาทถ้าใครต้องการนะแต่ถ้าใครต้องการจะซื้อพร้อมกับมีดแต่งเสร็จก็คือปันเดียก็แต่หินไปด้วยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกด subscribeกดติดตามโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนบ๊ายบายตั้งตกล่องเลย